ครับรอบหนึ่งสำหรับบ้านเราสดทีวีนะครับสมาชิกครอบครัวบ้านเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นวัดเงินหลังแรกของโลกนะครับที่นี่แบ็คกราวด์อยู่นี่นะครับจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองถนนวัวลายก็เป็นสภาพบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ก็เห็นลูกหอมเจ้าของผู้ประสิทธิ์ประสาทศาสตร์บริสุทธิ์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เป็นแก่นแกนของทุกสรรพศาสตร์นะครับคำว่ามีกี่ศาสตร์ในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในความเป็นสรรพศาสตร์ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสตร์ก็ไม่บริสุทธิ์หากแต่ความบริสุทธิ์ของศาสตร์บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสรรพศาสตร์ที่ไม่บริสุทธิ์นะครับนี่เจ้าของตัวจริงเสียงจริงนะของศาสตร์บริสุทธิ์คือ LPE L ก็คือลุงหอก PE ก็คือ Pure Energy นะครับก็เป็นศาสตร์บริสุทธิ์นะครับก็นำพาผู้คนเดินทางผ่านสองมือเปล่านะมาทักช่วงปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปจนถึง200ปีที่ลุงหงอกได้ลั่นวาจาไว้นะครับนี่ลุงหงอกก็พาผู้คนหวังเงินไหมเอาเงินไหมไปหาทองยังได้นะก็พาผู้คนก็พาทุกท่านเลยครับศาสตร์สุดซ่อนอยู่ในศาสตร์ไม่บริสุทธิ์เป็นแก่นแกนของความบริสุทธิ์เป็นแก่นแกนของความไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวกันนะฮะคำว่าแก่นแกนก็คือบริสุทธิ์มันอยู่ในแก่นแกนของความไม่บริสุทธิ์ศาสตร์บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสรรพศาสตร์โอเคไหมครับเมื่อซ่อนอยู่ในสรรพศาสตร์ใครก็ตามที่ต้องการเรียนรู้ให้เข้าถึงศาสตร์นั้นๆในคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์บูรณาการศาสตร์ศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์ก็ต้องเข้าถึงแก่นแกนของความบริสุทธิ์ของศาสตร์นะฮะใครล่ะที่จะบัญญัติใครล่ะที่จะบอกได้ว่าเข้าถึงหรือยังนะครับก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านจะต้องค้นหาตามหาด้วยตนของท่านเองนะครับที่นี่ลุงงอกสุขภาพอนาคตนะครับก็นำเสนอเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์จนใครก็ตามที่อยากจะพลังงานบริสุทธิ์หรือเข้าถึงศาสตร์บริสุทธิ์ของสรรพศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่ท่านเรียนรู้ค้นหาอยู่นั้นให้เป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์และสามารถที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่ท่านเรียนรู้มาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกก็สามารถนะครับอุโบสถหลังนี้ก็สุภาพสตรีห้ามเข้านะครับโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะฮะสุภาพสตรีห้ามขึ้นนะครับเราก็ไปดูตรงไหนนะฮะเป็นสีฟ้าเหมือนสายน้ำไหลลงมานะครับข้างในสวยงามทีเดียวนะฮะสวยงามมากเลยนะครับนี่ดูได้สองชั้นแน่นเลยเห็นไหมไม่ธรรมดาเลยต้องขอบคุณท่านสปอนเซอร์นะครับที่ผู้สนับสนุนก็คือครอบครัวเดียวกันนะฮะขอบคุณคนในครอบครัวที่แบ่งปันให้กับชาวโลกนะครับแบ่งปันให้กับพวกเรามวลมนุษยชาติทั้งหมดนะฮะก็เป็นดาบนะฮะศีลสมาธิปัญญาดาบแห่งหรือเป็นอาวุธแห่งปัญญาไตรสิกขานะครับสามก๊กโอ้มีหลายๆอย่างนะครับมีโอวาปตติโมมีจกก๊กมีงอก๊กมีวิก๊กนะฮะสรรเสริญพระพายเดชานุภาพพระยมทะเลไม่เคยอิ่มน้ำนะฮะเอาเป็นความหมายในแต่ละบริบทนะครับแน่นอนฮะตอนนี้ลุงหงอกก็พาทุกท่านนะครับไปเรื่อยๆครับ
ผมรู้สึกดีกับอุปกรณ์นะครับพี่ใหญ่ผมก็คอยมอนิเตอร์อยู่นะฮะว่ามีเค้าเรียกทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันได้นะครับไม่ต้องคิดว่าใกล้ไกลนะครับขอให้รู้สึกว่าเราทำเพื่อมวลมนุษยชาติร่วมกันก็ช่วยว้าวช่วยไทเทิลทำงานนี่แหละช่วยไทเทิลอาสานะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาคุยกันให้สนิทครับถ้าเป็นไทเทิลแมนเนี่ยไม่ต้องไปเกรงใจแบบคนอื่นคนไกลนะครับบอกเลยอยากดูอยากรู้อยากเห็นอะไรอยากได้อะไรบอกครับอะไรไม่ดีต้องบอกนะครับเพราะว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ต้องตักเตือนกันได้นะครับจะต้องพูดจาพูดคุยกันได้ตอนนี้ผมก็มีพี่ใหญ่คอยบอกว่าจุดไหนจุดใดนะครับลุงงอกก็ก็ที่เราเลยตรงนี้คำว่าโบกอีสานก็สิ้นเลิกที่อาร์ตสุพรรณเชียงใหม่ที่ผมมีกีบยอดโคครับทักทายพูดหน่อยครับเดี๋ยวครับช้างเผือกและพระยาคือพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตรัยคำพูดที่ว่าได้ยินเมื่อกี้นี้ถ้าคุณหมอขอแค่เพียงผู้เดียวดอกเขาเพราะฉะนั้นก็ดูซะนะครับนี่ก็เป็นแบบไฮไลท์เลยครับที่แบบคือผมบอกได้เลยนะครับว่าผมพยายามถ่ายทอดสดชีวิตลุงหงอกเก็บไว้นะครับหลังจากที่ลุงหงอกไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับตอนนั้นนะทุกคนคงจะบรรลุธรรมกันหมดแล้วล่ะแต่ถ้าทุกคนบรรลุไม่ทันก็ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะตอนนี้ผมพาทุกคนมาได้ไกลสุดก็คือสุดหน้าผานะครับต่อกับอากาศหรือผมพาทุกคนมาได้ไกลก็คือสุดอากาศต่ออวกาศนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มีความพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รีบเร่งถ้าเป็นผมนะผมพูดได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวผมนะครับทุกวันนี้ผมรู้เข้าใจนะครับรู้มากเข้าใจมากก็เลยบอกได้มากนะครับผมก็พยายามที่จะกระตุ้นให้ทุกท่านได้รู้มากๆเข้าใจมากๆนะครับอย่ามัวเสียเวลาอยู่กับความไม่รู้และความไม่เข้าใจนะครับท่านใช้เวลากับมันมาเป็นล้านๆพบล้านๆชาติแล้วนะครับอยากจะกระตุ้นให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในช่วงชีวิตที่ลุงหงอกยังมีลมหายใจอยู่นะครับนั่นก็จะถือได้ว่าท่านก็จะเขาเรียกสนุกสนานกับความเป็นยุคของศิวิไลนะครับยุคศิวิไลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นอย่างในที่หนังสือว่ากันแล้วกันอ่ะยุคศิวิไลเป็นเรื่องของยุคของจิตศาสตร์นะครับที่จะรุ่งเรืองหรือฟูฟ่องนะครับดูนะฮะลุงบอกก็ได้ทำที่ผ่านตาผ่านความการนำพาด้วยภาพด้วยเสียงแล้วก็ถ่ายเองด้วยนะครับไม่ได้มีความไม่บริสุทธิ์เคลือบแคลงผ่านเข้าไปในจอนะครับส่วนผมนี่ยังมีความไม่บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่มีความเข้าใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับเข้าใจความบริสุทธิ์แล้วก็เข้าใจอริยบทลุงหงอกนะครับถึงไม่หมดนะครับก็คิดว่าเกือบหมดแล้วครับนะฮะดูฟิลลิ่งลุงนะฮะนี่คือฟิลลิ่งลุงเนี่ยไม่ใช่ฟิลลิ่งผมนะฮะฟิลลิ่งงานถ้าใครจอก็ไปดูทีหลังก็ได้นะครับไปดูลงจอลุงหงอกก่อนได้ครับไม่ต้องมาตามดูจอผมนะฮะนี่ผ
ผมเนี่ยผ่านความไม่บริสุทธิ์คำว่าผ่านความไม่บริสุทธิ์เนี่ยไว้ว่าน่าจะอธิบายนะครับ5นาทีนี่เอาอยู่นะฮะก็ฟังกันแล้วก็เอาไปพิจารณานอนตาฟังนะครับหลายๆรอบเดี๋ยวจะเก็ตเองครับไม่ยากหรอกครับผมบอกให้เลยมันนะครับก็ไม่ยากครับเพราะผ่านความยากหมดแล้วผมได้ย้ำความยากย้ำผมอีกให้ไปเข้าใจง่ายโคตรโคตรไม่ได้เลยนะครับอย่าบอกกับเนี่ยโคตรง่ายนะผมขึ้นไปเลยนะครับอย่าไปคิดเองอยู่นะฮะเอามาแชร์ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ยุคของศิวิไลเป็นยุคที่อยากได้ก็จะได้นะครับนะอยากได้ก็จะได้เพียงแค่คิดนะครับเป็นยุคแห่งความเชื่ออยากได้เลยเอาไม่ได้ครับเพราะมันเชื่ออย่างเดียวนะครับผมก็จะพาท่านคิดชวนคิดชวนแชร์นะครับให้สู่ความเข้าใจได้ในที่สุดนะครับลองเขาฟินิชพิจารณาไปว่าซื่อสะดุดหรอสะดุดหรอแค่คิดนะครับสะดุดบ้างเนาะตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาเนี่ยสนิทกับหนุ่มสนิทกับไททันแมนมากเลยนะตุ๊กตานะเขาก็อยากให้ทุกคนนะฮะกันเองอ่ะอย่าไปคิดเป็นอื่นไกลครับผมเป็นเพศชายผมก็พร้อมที่จะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วให้ได้เลยแล้วผมก็ไม่ได้มีอีโก้อีก่างอะไรนะฮะผมเอาฮาอย่างเดียวฮาเข้าใจแล้วฮาแล้วก็เข้าใจเนี่ยฮะทักทายกันให้ได้แบบตุ๊กตาเนี่ยหมูเป็นหมาพอจะได้ใช้หน่อยหมามันเก่งจังแต่อย่าให้โดนกันละกันครับความไม่ครับเป็นมายาของโลกใสในของโปรกี่วิสัยจะครับศิลปินสุดชั้นครับตกกับภาพต่างๆนะครับนี่ก็เป็นวัดท่านเป็นแผ่นตีก็ใส่ความอามาซึ่งเป็นนะครับจบนี่คือลายที่เรานะครับว่าอัปสราอัปสรนะครับเป็นพญาพุทธเป็นพญาชสีนะครับการแทนค่าของสัญลักษณ์ที่พุทธนะครับจะแทนค่าต่างๆนะครับลุงหงอกก็ยังไม่จบนะครับโอ้เลยฮะผ่านลุงหงอกก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับดูพินิจพิเคราะห์พิจารณานะครับมีคงเป็นธาตุต่างๆแน่นอนนะครับเป็นแชร์ไว้ดูย้อนหลังค่ะสะดุดเกินสงสัยมันนี่ไปแล้วอันนั้นนอนได้แล้วไม่หรอกมองเลยพิมพ์ที่สารมะโอ้ก็จะมีสุกระชาระขาตาครับสุกระขาตาสุกระขาตาพุทธประวัติเนี่ยนะป่าสมีชีวะกรรมชีวะกรรมพวันครับนี่ชีวะพระธรรมังชีวะชีโมเดาไปเรื่อยละผิดก็ขอถึงพูดเยอะแค่ไม่จบเอาเรื่องการรู้ได้ไหมข้างเป็นชมพูครับสมัยพุทธกาลครับอ
ประเด็นก็ท่านรู้หมดทุกคำตรงนี้มันหมายความว่าไงอธิบายภูมิอากาศภูมิแคทได้ไหมนะยุคสมัยนั้นถ้าไม่ได้ก็ถึงก็ทำอย่างเดียวใช่ไหมนี่ฮะถ้าหากก็ดูแล้วนะดูละเอียดดูในเชิงถ้ามันมีศิลปะมันก็หัวใจศิลปะมาจากศิลปินศิลปินล้านนาทำอะไรต่างๆได้อย่างลงตัวครับเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เนอะใช่แหมเธอลุงก็มีอัตลักษณ์ของลุงสิแหมลุงสนๆตรงนี้ก็เป็นลายของก็เรียกว่าตรีศูนย์แน่ๆแต่ว่าตรีมันมี3แต่5นะมีอาชีวะมันตะวาจาสังคปะก็เป็นการแทนค่าของลีลาบทธรรมนะครับของคัมภีร์นะฮะแล้วก็ใส่มาเป็นตัวหนังสือของม่านมายาของธาตุเงินนะครับมีสลักลายนะครับมีพระอาทิตย์ด้วยมีความเสมอภาคในภายใต้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันนะครับไปดูต่อนะครับตรงไหนผมอยากไปขอดามเพศแม่นะเพราะเพศแม่เนี่ยติดปากเอาเจ้าพญาไปนั่นก็ไปกันบอกว่านั่นก็เลยไม่ให้เจ้าพญาอะไรครับเสียงผมก็ว่าเสียงดีงดงามเหลือเกินตรงนี้น่าจะเป็นคัมภีร์แน่เลยอ่ะแน่เปิดได้ด้วยแม่เจ้าโอ้ยนี่นะครับเป็นพระไตรปิฎกเลยนะครับคุณลุงครับดูพระไตรปิฎกหน่อยไหมครับพระไตรปิฎกฮะพระไตรปิฎกเหรอโอ้โหเปิดได้ไหมหนุนหัวใช่ไหมเปิดปิดได้ออสโมซิสเข้าไปในสมองใช่ไหมแปดหมื่นสี่เต็มถ้าจะมีสักเราจะได้มองอย่างเดียวสวยนะสวยมากไตเติ้ลไตเติ้ลถ้าไตเติ้ลไม่สนน่ะแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องจะเห็นได้ยังไงว่ามันคืออะไรอ่ะเออแหมมาบอกว่าสนสนไม่สนแล้วจะเห็นกันเหรอนี่ดูตรงนี้แล้วกันนะจุดนี้เจ๋งนี่อ่ะรอดช่องต่างไปหน่อยเว้ยไปดูอีกทีแล้วเสยกล้องขึ้นหน่อยเจ๊เดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับดูความเป็นเพดานโอเคโอเคโอเคครับเจอไอ้เจ๊ช่วยกองรอบข้างในก็ต้นดึกได้ดูหมอพาเขาไปจอดขนาดก็รับฟังหน้าเจ้าเด็กเวลทั้งฟ้อง from Spain Spain so much this beautiful it's amazing for you oh okay see you
I'm happy now. So, the wood is the wood for the person. No, no problem. The light is magnificent. Yes. I read to Sven through because also okay right you want I'm trying to go there. okay right see you I am bye Lungo PLA okay right thank you bye see you enjoy wow ว่าถ้าเกิดจะกลับกล้องหน้าเนี่ยลุงให้กดแค่ตัวนี้พอก็จะเห็นหน้าลุงได้คุยคนเดียวตรงนี้จะพากลับบ้านอ้าวมาเจอแบงค์พันก่อนกลับก็คนละพันไปหมดจริงมันพันดูซิจริงไหมเห็นไหมนี่คือแบงค์พันที่เห็นยังแบงค์พันก่อนกลับบ้านเอาไปเยอะเงินตัวเดียวนั้นคือพระเจ้าบันดาลเราผมขำลุงงอกครับ